เป็นข่าวใหญ่แล้วก็เป็นข่าวดังนะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพี่ศรีสุวรรณซึ่งทางด้านของอธิบดีกรมการข้าวยืนยันค่ะบอกว่าวางแผนกับภรรยาล่อซื้อศรีสุวรรณกรณีเรียกเงิน 1.5 ล้านบาทนะคะย้ำบอกว่ากรณีนี้ไม่เกี่ยวกับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายณัฐกิจของทิพย์อธิบดีกรมการข้าวเผยกรณีถูกพาดพิงว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเป็นคนพาภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวนำเงินไปมอบให้กับนายศรีสุวรรณจันยาเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2566อ้างว่าต้องการยุติการร้องเรียนซึ่งเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นดำเนินการกับภรรยาเพียง2คนเท่านั้นโดยตนรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมานานแล้วแล้วก็นำไปแจ้งความดำเนินคดียืนยันบอกว่าทีมงานที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ทราบเรื่องนี้เลยแต่ด้วยความรำคาญจึงตัดสินใจเดินทางไปที่บ้านของนายศรีสุวรรณจันยาพร้อมด้วยภรรยาและที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรเนี่ยรวม3คนแต่ไม่ได้ไปเคลียร์เรื่องจ่ายเงินนะแต่ไปถามว่าเหตุใดจึงร้องเรียนเพราะว่าผลการสอบสวนออกมาแล้วบอกว่าตนไม่ได้ผิด 4-5 โครงการหลังจากนั้นออกมาจากบ้านของนายศรีสุวรรณยืนยันว่าที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรไม่เกี่ยวข้องไม่ได้จ่ายเงินแต่อย่างใดหลังจากนั้นต่อมา 2-3 สัปดาห์เห็นนายศรีสุวรรณยังเดินหน้าร้องเรียนไม่หยุดจึงเจ็บใจค่ะคุณผู้ชมจุดนี้แหละก็เลยวางแผนกับภรรยา2คนเท่านั้นย้ำว่า2คนเท่านั้นนะคะนำหลักฐานพร้อมกับคลิปเสียงไปให้ที่ปปป.ทั้งหมดนี้ก็คือสาเหตุที่ทำไปเนี่ยด้วยความรำคาญยืนยันตนไม่ได้ผิดนะจะสู้เลยสู้ตายเป็นตายถ้าไม่ผิดอย่ามาแกล้งกันซึ่งการสอบสวนตนเองก็ออกมาบอกหมดแล้วนะคะไม่มีมูลตัวเองโปร่งใสบริสุทธิ์ใจสามารถตรวจสอบได้เจ็บใจมากผมก็เลยวางแผนกับภรรยาผมมันเป็นใครอ่ะแล้วประเทศไทยจะอยู่ได้ยังไงอ่ะถ้ามีคนประเภทนี้ผมก็เลยวางแผนกันโดยที่ว่าผมไม่ให้ทีมงานทางพนักท่านรัฐมนตรีเนี่ยเดือดร้อนผมหารือกับแฟนผมแล้วบอกว่าไม่ต้องเราลุยกันเองเลยเราก็พอมีเงินอยู่กลัวอะไรวะสู้ไม่ได้ก็จ้างทนายสู้สิไม่ต้องไปเดือดร้อนกับใครพอเดือดร้อนไปแล้วดึงคนนั้นคนนี้มาเนี่ยมันเสียหายหมดไม่ได้งานนี้ผมจัดการเองผมก็เลยต้องรวบรวมข้อมูลหลักฐานแล้วไปที่ปปป.นี่แหละครับหลายคนบอกโอ้โหวันนี้ไฟลุกจริงๆขณะที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยว่าอธิบดีกรมการข้าวและภรรยาเป็นผู้เสียหายและถึงแม้ตอนนี้จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์มีการออกมาแฉว่ากระทรวงเนี่ยทุจริตกันหลายกรมอะไรนะแต่ทางร้อยเอกธรรมนัสในฐานะเจ้ากระทรวงบอกว่ากระทรวงไม่ได้มีมนทินอะไรอย่าหลงประเด็นทางกระทรวงจะตั้งกรรมการสอบสวนทุกประเด็นรวมถึงโครงการต่างๆที่มีการร้องเรียนมาด้วยยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดในฐานะผู้เสียหายพร้อมย้ำว่าอธิบดีกรมการข้าวไม่ใช่ผู้ที่มีมนทินขอความเป็นธรรมด้วยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยว่าที่ประชุมเน้นย้ำถึงกรณีปัญหาการทุจริตในกระทรวงต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณและเรื่องที่มีการเรียกร้องเกิดขึ้นส่วนกรณีที่นายศรีสุวรรณจันยาตบทรัพย์อธิบดีกรมการข้าวต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในแต่ละกระทรวงลามไปถึงนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยนะครับในฐานะที่คุณวราวุฒิเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาเปิดเผยว่าวันนี้นายประพัฒน์โพธสุธนเลขาธิการพรรคลาประชุมครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวมีการออกมาแฉโยงว่ามีนักการเมืองรุ่นใหญ่อักษรย่อปอปลาเป็นอดีตผู้ใหญ่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวข้องกับแก๊งของนายศรีสุวรรณจนหลายคนมองว่าเอ๊นักการเมืองปอปลาในกระทรวงเกษตรนายประพัฒน์หรือเปล่าเรื่องนี้นายวราวุฒิบอกว่าทางพรรคเนี่ยชี้แจงรายละเอียดไม่ได้ต้องให้เจ้าตัวมาชี้แจงเองแต่ยืนยันนะว่าทางกระทรวงทำงานโปร่งใสตรวจสอบได้แก้ปัญหาให้ประชาชนพอเกิดข่าวลือแบบนี้คนที่จะตอบคำถามได้ดีที่สุดก็คือเจ้าตัวก็คือนายประพัฒน์ส่วนคำถามที่ว่าได้คุยกับนายประพัฒน์หรือไม่นายวราวุฒิบอกว่านายประพัฒน์ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับคนที่จะตอบได้ดีที่สุดเนี่ยเขาคงจะไม่ใช่ใครไม่ใช่หัวหน้าพรรคไม่ใช่ใครทั้งนั้นเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ทำงานนั้นเนี่ยเรายึดถึงการทำงานอย่างรวดเร็วและโปร่งใสแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
นะครับแล้วเราก็จะย้ำในจุดยืนตรงนี้ตลอดมานะครับดังนั้นเนี่ยพอเกิดกรณีมีการข่าวลือเช่นนี้คิดว่าคนที่ตอบดีที่สุดก็คงจะต้องเป็นเจ้าตัวตอบเองขณะที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมได้นำเอกสารเข้าชี้แจงกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นเอกสารแชทพูดคุยระหว่างนายธนดลกับนายเอกว่านายธนดลไม่ได้เป็นผู้เรียกรับผลประโยชน์ส่วนนายเอกเป็นคนใกล้ชิดนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับงบของกระทรวงเกษตรที่ทำโครงการต่างๆซึ่งนายเอกเป็นตัวกลางเรียกรับเงินกับอดีตขออภัยค่ะเรียกรับเงินกับอธิบดีกรมการข้าวโดยติดต่อระหว่างนายธนดลกับนายยศวริศชูกล่อมหรือว่าเจ๋งดอกจิกนี่แหละหลังจากนายเอกติดต่อนายหมูแล้วนายหมูก็ได้พาภรรยาอธิบดีกรมการข้าวพร้อมนำเงินไปจ่ายให้กับนายศรีสุวรรณก้อนแรกวันที่28พฤศจิกายนปีที่แล้วโดยมีนายดนุเดชนะคะหรือว่าทนายน้อยที่ปรึกษากฎหมายอธิบดีกรมการข้าวเป็นผู้ยืนยันข้อมูลส่วนนี้นายอัจฉริยะยังกล่าวไปถึงอธิบดีกรมการข้าวบอกว่าสิ่งที่อธิบดีพูดถือว่าหมิ่นประมาทตนจะดำเนินคดีพร้อมท้านายหมูให้ออกมาชี้แจงว่า28พฤศจิกายน2566ไปบ้านนายศรีสุวรรณในฐานะอะไรเนี่ยพยายามประสานมาทางธนดลนะว่าเนี่ยช่วยบอกทางกรมการข้าวเนี่ยให้ช่วยดูแลค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยนะครับนะซึ่งทางธนดลเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่สามารถที่จะทำตามที่นายเอกบอกได้นะครับด้านพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยอมรับบอกว่ายังมีหน่วยงานอื่นๆที่ถูกตบทรัพย์จากกลุ่มของนายสศาลาในระดับร้อยล้านแต่ก็ยังไม่มีการจ่ายเงินขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานดังกล่าวว่าจะเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกหรือไม่นะคะเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่าจะกลายเป็นมหากราบหรือเปล่าหลังจากนี้คงต้องติดตามกันยาวๆค่ะครับ